ันมีเรื่องราวของการอธิษฐานที่มีพลังนะฮะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเลยนะฮะและครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์มากนะฮะอันนี้เกิดขึ้นในอเมริกานะฮะเมื่อประมาณปี1873ที่รัฐมินนิโซตาเนี่ยถูกตั๊กแตนนะฮะฝูงตั๊กแตนโจมตีพืชผลจนเสียหายอย่างมากเลยตั๊กแตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกินพืชผลเนี่ยในพื้นที่5ใน8ของรัฐเลยนะครับ5ใน8ของรัฐถูกตั๊กแตนโจมตีเป็นเวลาต่อเนื่องทุกปีถึง4ปีเต็มจนกระทั่งประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายยากจนนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเพราะตั๊กแตนถัดมาปีถัดมาคือ1877นักกีตวิทยาหรือนักศึกษาด้านแมลงเนี่ยก็ไปสำรวจดูว่าปีนี้จะเจอตั๊กแตนมากไหมเขาก็ไปพบไข่ตั๊กแตนนะฮะจำนวนหลายพันล้านฟองถ้าเป็นคนอีสานนี่คงแบบคงอาจจะนึกถึงน้ำซอสแต่พันล้านตัวนะตั๊กแตนนี่มันแบบกินกันไม่หวานไม่ไหวเลยนะครับนักกีตวิทยาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยมินนิโซตาจะถูกโจมตีด้วยฝูงตั๊กแตนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนความเสียหาย4ปีก่อนหน้านั้นเป็นแค่เรื่องเล็กๆไปเลย1877เลยเป็นปีที่วิกฤตมากของเกษตรกรที่นั่นเขาพยายามหาวิธีในการป้องกันตั๊กแตนแต่ไม่มีวิธีการไหนที่จะช่วยเหลือได้เลยในที่สุดผู้ปกครองเมืองเนี่ยก็เลยใช้วิธีเรียกประชาชนทั้งหมดประกาศให้วันที่26เมษายนในปี1877เป็นวันหยุดของเมืองเพื่อจะอดอาหารและอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าข้อเป็นประกาศของเมืองเลยในวันนั้นโรงเรียนร้านค้าสำนักงานต้องปิดหมดเพื่อทุกคนจะอดอาหารและพึ่งพาพระเจ้าให้ไล่ฝูงตั๊กแตนเหล่านี้ไปคนที่ไม่เชื่อคำอธิษฐานไม่เชื่อพระเจ้าก็เย้ยหยันทำไมผู้ว่าการเมืองถึงงมงายแทนที่จะหาวิธีทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาตั๊กแตนกลับมาเรียกให้คนอดอาหารอธิษฐานแต่ทางการก็ยังดำเนินการต่อไปในวันนั้นโรงเรียนปิดร้านค้าปิดสำนักงานปิดโรงภาพยนตร์เงียบเหงาถนนว่างเปล่าผู้คนต่างไปรวมตัวกันอยู่ที่โบสถ์เพื่อจะอดอาหารและพึ่งพาพระเจ้าให้ขับไล่ฝูงตั๊กแตนที่ร้ายกาจในปีนี้ไปเสียทุกอย่างดูเหมือนยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ตกดึกของคืนวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็คือเมษายนเนี่ยเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งอากาศเนี่ยจะเริ่มอบอุ่นแล้วก็เริ่มมีแดดแต่หลังอธิษฐานในคืนวันนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีฝนตกเฉยเลยและเป็นฝนที่เป็นฝนที่หนาวเย็นเพราะฝนตกลงมาปรากฏว่ามีกระแสลมจากทิศใต้พัดไปทิศเหนือไปปะทะกับฝนที่ตกจนเปลี่ยนฝนให้กลายเป็นหิมะหิมะตกในฤดูที่อากาศอบอุ่นและหิมะก็ปกคลุมไปทั่วรัฐมินนิโซตาเป็นระยะเวลาถึง2วันวันที่3หิมะก็ถูกพัดออกไปที่แคนาดาเมื่อพายุสงบลงนักกีตวิทยาก็ไปสำรวจดูตั๊กแตนเขาพบว่าลูกตั๊กแตนเนี่ยเพิ่งฟักจากไข่ไม่นานแล้วตายอย่างฉับพลันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันแข็งตายหมดหลายพันล้านตัวปีนั้นชาวนาเก็บเกี่ยวพืชผลได้มากเป็นประวัติการและตั้งแต่นั้น140ปีต่อมาไม่เคยมีฝูงตั๊กแตนโจมตีรัฐนี้ยิ่งใหญ่แบบนั้นอีกเลยพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์แม้มีหลายคนไม่เชื่อคำอธิษฐานดูเหมือนเราพงุมงุมงำงำด้วยปากของเราดูเหมือนสิ่งต่างๆมันดูไม่มีความเชื่อมโยงในความคิดตรรกะของเราแต่ถ้าคำอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้าและพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ทรงรักและห่วงใยเรานั่นเป็นตรรกะที่มีความแข็งแรงมากที่สุดตรรกะหนึ่งเลยทีเดียวการอธิษฐานในภาพชุมชนจึงมีพลังเอเมนไหมครับเราเชื่อว่าเมื่อเรารวมตัวกันอธิษฐานพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้เอเมนไหมครับการอธิษฐานนั้นมีภาพส่วนตัวที่เราทุกคนอธิษฐานกับพระเจ้านะครับและมีภาพส่วนรวมที่เรารวมตัวกันในการอธิษฐานพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงทั้งภาพอธิษฐานส่วนตัวและภาพอธิษฐานส่วนรวมหรือที่เรียกว่าชุมชนอธิษฐานแบบชุมชนภาษาอังกฤษใช้คำว่า corporate prayer หรือการอธิษฐานแบบร่วมกันเป็นกลุ่มคน
ในพระคัมภีร์พูดไว้หลายตอนครับเกี่ยวกับการอธิษฐานในภาพชุมชนในพระคัมภีร์เดิมใน2พงศาวดารบทที่5เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนนำหีบพันธสัญญาเข้าไปในวิหารพระเจ้าเป็นครั้งแรกมีปุโรหิตอยู่ที่นั่น120คนพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าและทันใดนั้นก็มีเมฆมาปกคลุมที่พระวิหารพระเจ้ามีการสำแดงพระสิริเกิดขึ้นนี่คือผลจากการอธิษฐานในภาพชุมชนใน2พงศาวดารบทที่20ศัตรูมาลุกลานอิสราเอลกษัตริย์เยโฮชาฟัตรู้ว่าศัตรูนั้นแข็งแกร่งก็เลยเรียกรวมคนอิสราเอลทั้งชนชาติให้อดอาหารในอธิษฐานเขารวมตัวกันแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าได้ประทานชัยชนะที่อัศจรรย์ให้กับคนอิสราเอลในสงครามครั้งนั้นในโยเอลบทที่1ข้อ14มีคำพูดบอกให้จัดพิธีอดอาหารให้เรียกประชุมทำพิธีให้รวบรวมผู้ใหญ่และทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินให้ไปยังนิเวศของพระเจ้าและอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมมีการรวมคนอิสราเอลจำนวนมากบ่อยครั้งเพื่อจะเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องนึกถึงชนชาติที่อยู่ดีๆประกาศหยุดและให้ทุกคนมารวมตัวเพื่ออธิษฐานมันมีความเสียหายทางเศรษฐกิจการเดินทางการงานความสะดวกสบายแต่ทุกคนรู้ว่าการอธิษฐานสำคัญจนเขายอมอุทิศตัวและรับผลประโยชน์บางอย่างและนั่นช่วยให้เขาผ่านเรื่องยากๆได้มาถึงสมัยพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูพูดบอกว่านิเวศพระเจ้าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานในมัทธิวบทที่21ข้อ13พระคัมภีร์ได้บอกว่านิเวศของพระเจ้าจะเป็นนิเวศอธิษฐานไม่ใช่ที่สำหรับการแสวงหาผลประโยชน์พระเยซูเรียกนิเวศพระเจ้าไม่ใช่นิเวศแห่งการเทศนาไม่ใช่นิเวศแห่งการพบปะผู้คนแต่เรียกว่าเป็นนิเวศแห่งคำอธิษฐานเทศนาพบปะคนเป็นเรื่องสำคัญแต่หัวใจที่สำคัญมากๆของคริสตจักรคือกลิ่นอายของคำอธิษฐานถ้าพี่น้องนึกถึงวิหารที่เขาสร้างเพื่อพระในสมัยโบราณเขาจะเผาเครื่องหอมและเครื่องหอมจะเป็นกลิ่นควันลอยขึ้นไปถึงพระที่อยู่บนสวรรค์เมื่อพระบนสวรรค์ได้กลิ่นที่หอมพระบนสวรรค์พอใจก็จะอวยพรประชาชนที่เผาเครื่องบูชาแต่วิหารพระเจ้านั้นเรียกว่าวิหารที่มีกลิ่นของคำอธิษฐานพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเอาทรัพย์สิ่งของมาเผาถวายให้เป็นกลิ่นแด่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเอาสัตว์มาฆ่าเพื่อจะเผาถวายพระเจ้าเป็นกลิ่นหอมแต่พระเจ้าต้องการกลิ่นที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปสูญเสียทรัพย์สินในการซื้อสิ่งของและกลิ่นที่พระองค์ต้องการนั้นคือกลิ่นของคำอธิษฐานถ้าเราไปร้านกาแฟเราต้องได้กลิ่นกาแฟถ้าเราไปร้านอาหารเราต้องได้กลิ่นอาหารและถ้าเราไปโบสถ์เราต้องได้กลิ่นคำอธิษฐานเด็กๆตอบว่ากลิ่นโบสถ์ใช่ไหม เราต้องได้กลิ่นคำอธิษฐานเอเมนไหมครับมาโบสถ์เนี่ยมันต้องเห็นคนอธิษฐานมันต้องเห็นคนมีความทุกข์มาจับมือกันอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อกันเห็นความรักเห็นการดูแลนั้นเป็นบรรยากาศของโบสถ์แต่กลิ่นที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์คือคำอธิษฐานและพระเจ้าต้องการสิ่งนี้จากเราคริสตจักรสมัยแรกก็วางแบบอย่างของการอธิษฐานเหมือนกันนะครับเขารวมตัวอธิษฐานบ่อยมากเลยถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมกิจการเนี่ยเขาจะพูดเรื่องการอธิษฐานรวมตัวบ่อยครั้งเหลือเกินตั้งแต่บทที่1เลยในข้อที่14พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันเขาดีโวตเขาทุ่มตัวเขาอุทิศตัวเองเพื่อจะมาเจอกันถ้าคุณอธิษฐานแบบสะดวกก็มาอันนี้ไม่เรียกว่าอุทิศตัวแต่อุทิศตัวคือแม้ไม่สะดวกก็รู้ว่าการอธิษฐานสำคัญและพยายามที่จะเหยียดตัวเองออกมาสม่ำเสมอไม่ใช่ปีละครั้งแต่สม่ำเสมอเจอกันเป็นประจำเพื่อจะแสวงหาพระเจ้ากิจการบทที่4เปโตรกับยอห์นได้ปล่อยตัวจากคุกผู้เชื่อก็มาพบเขาและรวมตัวกันอธิษฐานจนที่ประชุมที่อธิษฐานนั้นสั่นไหวเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์1ทิโมธีบทที่2ข้อ8เปาโลหนุนใจบอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้อะไรครับพวกผู้ชาย
เปาโลบอกว่าปรารถนาให้พวกผู้ชายขอเสียงผู้ชายเอเมนหน่อยครับข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมือขึ้นยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานเปาโลหนุนใจว่าผู้ชายต้องรักการอธิษฐานส่วนใหญ่การประชุมอธิษฐานมักจะมีผู้หญิงนะแต่เปาโลบอกว่าผู้ชายมีหน้าที่สำคัญคือการอธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนไหมครับผู้ชายอย่าปล่อยให้การประชุมอธิษฐานของโบสถ์แต่ละโบสถ์เต็มไปด้วยผู้หญิงนะขอให้ผู้ชายเราเนี่ยมาอธิษฐานกับพระเจ้าบางทีเราชอบการลงไปทำเราชอบการใช้แรงนะครับเราชอบการลงไม้ลงไม่ใช่ลงไม้ลงมือขอไปลงมือลงแรง นะเราชอบลงมือลงแรงเอาไปทำก่อนนะแล้วอธิษฐานไว้ทีหลังเมื่อทำไม่ไหวนะแต่เปาโลหนุนใจบอกว่าการอธิษฐานนั้นเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ชายทุกคนด้วยที่ต้องรักสิ่งเหล่านี้พระคัมภีร์จึงมีแบบอย่างการอธิษฐานตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่เลยทีนี้มาถึงคำถามว่าแล้วทำไมต้องมารวมกันอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานส่วนตัวพระเจ้าฟังไหมครับฟังแล้วทำไมต้องมารวมกันอธิษฐานด้วยพี่น้องคิดว่าระหว่างการอธิษฐานส่วนตัวกับรวมกันอธิษฐานเนี่ยมีอะไรที่มันต้องเหมือนกันที่ทำให้พระเจ้าตอบครับความเชื่อใช่ไหมทั้งอธิษฐานส่วนตัวหรือภาพรวมก็ต้องใช้ความเชื่อแล้วพี่น้องคิดว่าอะไรที่มันต่างกันอะไรที่ต่างกันระหว่างอธิษฐานส่วนตัวกับอธิษฐานในภาพรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหัวใจของการอธิษฐานในภาพชุมชนคืออะไรนะการอธิษฐานในภาพชุมชนคือ2คนขึ้นไปมารวมตัวกันอธิษฐานด้วยความเป็นเอกภาพและด้วยการเห็นพ้องดังนั้นหัวใจของการอธิษฐานภาพชุมชนที่ต่างออกไปจากอธิษฐานส่วนตัวคือเอกภาพและการเห็นพ้อง unity กับ agreement เมื่อเราอธิษฐานร่วมกันเนี่ยสาระมันไม่ใช่เรื่องสไตล์เราจะอธิษฐานสไตล์แบบไหนโบสถ์ไหนอธิษฐานแบบไหนแต่สาระสำคัญคือทุกคนมาด้วยกันเป็น unity ทุกคนมาด้วยความมุ่งหวังมี agreement มีความเห็นพ้องอยากให้พระเจ้าทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆสาระจึงไม่ใช่สไตล์ในการอธิษฐานไม่ใช่แค่การมาร่วมโปรแกรมเพื่อทำให้ใครบางคนเห็นแล้วประทับใจไม่ใช่แค่อีเวนท์ที่ถูกจัดขึ้นแต่เป็นการมี Unity และมี Agreement ร่วมกัน Unity หรือเอกภาพปรากฏอยู่ในกิจการบทที่2ข้อ1สาวกรวมตัวในที่แห่งเดียวกันนั่นคือหลังจากที่พระเยซูเพิ่งถูกจับความเชื่อคือเสียนถูกปราบปรามแต่สาวกรวมตัวกันเพื่ออธิษฐานอย่างกล้าหาญในบทที่2ข้อ46ทุกวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและตามบ้านทุกวันเลยเขารวมตัวกันอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าทุกเวลาทุกวันทุกที่ที่รวมตัวได้มีความสม่ำเสมอแสดงถึงเอกภาพเมื่อเราอธิษฐานรวมกันจึงเสริมสร้างความเป็นเอกภาพนำการให้อภัยเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและสิ่งที่สองคือการเห็นพ้อง agreement agreement หมายถึงการตกลงร่วมกันการเห็นด้วยกันเวลาเราอธิษฐานเนี่ยเรามีใจอยากเห็นพระเจ้าทำสิ่งนี้เหมือนกันการทำงานการประชุมการถกความคิดอาจจะแยกคนสองคนออกจากกันเพราะวิธีทำงานมีหลายวิธีการถกความคิดมันมีหลากหลายแต่การอธิษฐานมันจะนำสองคนให้จูนเข้ามาสู่สิ่งเดียวกันถ้าเราเป็นโบสถ์ที่เน้นแต่การทำงานโดยไม่เน้นอธิษฐานยิ่งเราทำงานเยอะมันจะยิ่งแยกเราออกจากกันแต่ถ้าเราเป็นโบสถ์ที่มีทั้งการทำงานและมีทั้งการอธิษฐานการอธิษฐานจะดึงเราที่แตกต่างกันให้มาร่วมใน agreement และความปรารถนาแบบเดียวกันอีกคำหนึ่งที่ภาษาอังกฤษใช้สำหรับ agreement หรือการเห็นพ้องก็คือ harmonyนึกถึงวงประสานเสียงหรือวงออเคสตราดนตรีบางชิ้นมีเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางเสียงไม่เหมือนกันแต่ประสานเป็นดนตรีเดียวกันที่ไพเราะมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆและผมอยากให้พี่น้องอ่านไปด้วยกันกับผมอยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อที่19ถึงข้อที่20นะครับอยากให้พี่น้องแล้วก็เด็กๆแถวหน้านี่อ่านเสียงดัง
นะครับ1 2 3เราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่าน2คนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นเราที่ว่าคือใครครับพระเยซูพระเยซูคือคนพูดพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูบอกว่า2คนนะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกร่วมใจแปลว่าอากรีเห็นพ้องกันว่าจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนะพระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์จะทรงทำสิ่งนั้นให้หาใครสักคนหนึ่งเห็นพ้องกับท่านร่วมอธิษฐานจะที่บ้านก็ได้นะครับจะที่ทำงานก็ได้ทุกที่ทุกเวลาจะออนซูมก็ได้สมัยก่อนเจอในวิหารกับตามบ้านเดี๋ยวนี้เจอกันที่ซูมทุกเที่ยงก็ได้และข้อ20บอกว่า 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่กับเขาที่นั่นมันจะมีการอยู่ของพระเจ้าและมีการอวยพรตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าเมื่อมีการเห็นพ้องนี่คือสาระสำคัญของการอธิษฐานในภาพชุมชนมันมียูนิตี้และมันมีการเห็นพ้องร่วมกันและการอธิษฐานแบบนี้จะปล่อยพลังที่แตกต่างออกไปมัทธิวบทที่18นี่แหละทำให้เห็นว่าการอธิษฐานภาพชุมชนนั้นสำคัญมากๆและโบสถ์ชุมชนสำนักงานหรือครอบครัวจะไปข้างหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเรามีภาพการอธิษฐานในที่ที่เราอยู่การรวมตัวอธิษฐานจึงไม่ใช่แค่โปรแกรมหนึ่งไม่ใช่แค่แคมเปญหนึ่งไม่ใช่แค่การพบปะทางสังคมแต่เป็นการปลดปล่อยฤทธิอำนาจที่สำคัญที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราเป็นสิ่งที่พระธรรมกิจการต่างทำเสมอๆทำให้ผู้คนยำเกรงพระเจ้าและเกิดการฟื้นฟูอย่างไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนพลังของการอธิษฐานในภาพชุมชนจึงมีความสำคัญมากถ้าเราอธิษฐานร่วมกันเสมอผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยฤทธิอำนาจที่มากขึ้นกว่านี้ให้กับเราทุกคนเราจะมีประสบการณ์กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราเคยมีเอเมนไหมครับผมอยากพูดถึงพลังในการอธิษฐานภาพชุมชนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอยู่4อย่างสุดท้ายสำหรับคำเทศนาในวันนี้4อย่างที่เป็นพลังของการอธิษฐานในภาพชุมชนอย่างที่หนึ่งก็คือจะเพิ่มพูนเอกภาพและพลังของการเห็นพ้องยิ่งเราอธิษฐานรวมกันมากขึ้นเราจะยิ่งรักกันมากขึ้นยิ่งเราอธิษฐานรวมกันมากขึ้นเราจะยิ่งมีหัวใจที่ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเรามีจุดสนใจเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีภาระใจอย่างเดียวกันเรามาด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้าบางครั้งถ้าเรามีแต่ประชุมเราก็ต้องมาด้วยความเชื่อมั่นในความคิดของเราใช่ไหมเพื่อจะทำให้อีกคนหนึ่งเชื่อในความคิดของเราเราก็ต่างคนต้องต่างมาด้วยความเชื่อมั่นแล้วจะหักล้างความเชื่อมั่นของคนอื่นบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราเข้ามาหากันและกันด้วยการอธิษฐานทุกคนต่างมาด้วยความถ่อมใจทุกคนมาด้วยรู้ว่าเราทำด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเราต้องมาพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันมันจูนคน2คนที่เก่งๆให้เข้ามาผูกพันร่วมกันได้ยิ่งอธิษฐานยิ่งรักกันครับผมเนี่ยเป็นคริสเตียนมาปีนี้เข้าปีที่29ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น20ปีที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยกับสิ่งที่พระเจ้าทำกับภาพรวมของคริสตจักรในประเทศไทย9ปีแรกของการเป็นคริสเตียนเมื่อผมได้เล่าเรื่องราวพระเยซูกับผู้คนเนี่ยหลายคนจะไม่ค่อยสนใจบางคนก็รู้สึกว่าเรางมงายนะฮะแล้วก็การจะพบใครสักคนนี่ที่เปิดใจกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยแต่20กว่าปีที่ผ่านมา20ปีหลังเนี่ยผมเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเกิดขึ้นมีคนเปิดใจกับพระเจ้าง่ายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนจริงๆคริสตจักรที่เมื่อก่อนนี้ต่างคนต่างอยู่ไม่กล้าที่จะสามัคคีธรรมกันปัจจุบันนี้คริสตจักรเริ่มเกิดความไว้วางใจต่อกันมากกว่าอดีตทำงานร่วมกันเริ่มคิดภาพที่ใหญ่กว่าภาพโบสถ์ตัวเองคือคิดถึงภาพแผ่นดินพระเจ้าและยินดีจะให้โบสถ์ของตัวเราเสียสละบางอย่างเพื่อเห็นแก่แผ่นดินพระเจ้าในภาพรวม
คำถามคือทำไม20กว่าปีที่ผ่านมาถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงมากในคริสตจักรในประเทศไทยกุญแจสำคัญเลยนะก็คือการเริ่มต้นของเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยศาสนาอาจารย์เจอริคูได้เริ่มเครือข่ายนี้ขึ้นมาโดยรวมศิษยาภิบาลคริสตจักรต่างๆและหนุนใจให้ร่วมกันอธิษฐานประจำเดือนละ1ครั้งแบ่งเป็นโซนตามจังหวัดตามพื้นที่เมื่อศิษยาบาลเริ่มรวมตัวกันในการอธิษฐานผมได้ไปเข้าร่วมครั้งแรกดูเคอะเขินไม่รู้จักกับศิษยาบาลท่านอื่นเราก็อธิษฐานสไตล์ของเราโบสถ์นั้นก็อธิษฐานอีกสไตล์หนึ่งนะครับบางโบสถ์มาอธิษฐานเสียงดังหน่อยบางโบสถ์อธิษฐานเสียงเบาๆก็ได้พระเจ้าได้ยินบางโบสถ์อธิษฐานสั้นๆบางโบสถ์อธิษฐานยาวหน่อยนะครับเวลาการอธิษฐานแรกๆเราจะมีความต่างสไตล์กันบ้างแต่ทุกคนเนี่ยมาถึงจุดเดียวกันคือเราถ่อมใจเพราะเรากำลังมาขอกับพระเจ้ากำลังมาสัมผัสและสัมพันธ์กับพระเจ้าการอธิษฐานดำเนินไปเรื่อยๆทุกเดือนเริ่มมีการทานอาหารเริ่มมีการไปมหาสู่เริ่มมีการสับเปลี่ยนธรรมะในการเทศนาให้กับกันและกันผ่านมา20ปีผมไปดูสถิติย้อนหลังปี2000เนี่ยมีจำนวนคริสตจักรในประเทศไทย 2,300 แห่ง 2,300 แห่งปีล่าสุด2022ให้พี่น้องเดาว่ามีคริสตจักรในประเทศไทยกี่แห่งครับจาก 2,300 แห่งเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 8,200 แห่งมีการเติบโต 350% ของจำนวนคริสตจักรในประเทศไทย3เท่าครึ่งผมไปดูกราฟเนี่ยกราฟไม่ใช่แบบค่อยๆโตนะแต่โตแบบปลายบานเลยอ่ะเหมือนกับปลายปากป่องทำโบนน่ะนะฮะหรือซูซาโฟนเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและในหลายภูมิภาคอย่างเช่นภูเก็ตเคยมีประชากรคริสเตียนแค่ 0.1% ในปี2000พอเข้า2010กลายเป็น 1% ของประชากรคริสเตียนคือเติบโตขึ้นมา10เท่าในจังหวัดเดียวและเรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นอีกหลายจังหวัดนะครับทั้งในพิษณุโลกและจังหวัดอื่นๆเรารู้ว่าพระเจ้าทำงานผ่านการอธิษฐานร่วมกันของพวกเราจริงๆมันจึงไม่ใช่แค่การทำงานของริมฝีปากไม่ใช่แค่การปรากฏตัวให้คนอื่นสบายใจไม่ใช่การทำให้ห้องประชุมไม่หนาวเกินไปแต่คือการที่เรากำลังทำงานของพระเจ้าผ่านวิธีการของพระเจ้าเอเมนไหมครับเลวีนิติบทที่26ข้อ8บอกว่าพวกเจ้า5คนจะขับไล่ศัตรู100คนพวกเจ้า100คนจะขับไล่ศัตรู10,000คนมันไม่ใช่การเทียบแบบเป็นสัดส่วนเส้นตรงแต่มันมีสัดส่วนแบบทวีคูณบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเราร่วมแรงร่วมใจการอธิษฐานจึงนำไปสู่เอกภาพแน่นอนว่าในเอกภาพพระเจ้าอวยพรแต่เอกภาพไม่ใช่เครื่องมือของการอวยพรนะครับเอกภาพคือเป้าหมายของการอวยพรด้วยเช่นเดียวกันขอให้เราร่วมอธิษฐานด้วยกันและอย่าอ่อนละอาใจในการประชุมอธิษฐานไม่ว่า2คน3คน10คนไม่ว่าบรรยากาศในการอธิษฐานดนตรีจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าพระเจ้าพอพระทัยหัวใจแห่งความเป็นเอกภาพและการเห็นพ้องร่วมกันของพวกเราในวันศุกร์เว้นศุกร์ของคริสตจักรเราจะมีการอธิษฐาน Night of Prayer เมื่อได้มาร่วมผมเห็นพี่น้องหลายท่านเดินทางมาจากไกลมากเลยบางท่านมาจากบางแคบางท่านมาจากพระราม2นะครับบางท่านมาจากไซน้อยบางท่านมาจากคลอง4บางท่านมาจากธัญบุรีเพื่อจะเดินทางเข้ามาอธิษฐานพระเจ้าในคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นคืนที่ท้าทายมากเลยแต่ผมรู้จริงๆว่าคนเหล่านี้เห็นคุณค่าของการอธิษฐานและนั่นเป็นปัจจัยทำให้ปีที่ผ่านมาในคริสตจักรเราเป็นปีที่มีการเจริญเติบโตของคริสตจักรมากที่สุดปีหนึ่งใน14ปีที่ผ่านมาผมเชื่อจริงๆว่าพลังแห่งการอธิษฐานนั้นพระเจ้าจะปลดปล่อยสิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้ท่านมีปัญหาในครอบครัวมีภาระในครอบครัวสามีภรรยาลูกจับมือกันอธิษฐานสิครับถ้าวันนี้บริษัทของท่านมีปัญหาในที่ทำงานหัวหน้าลูกน้องพี่น้องคริสเตียนร่วมกันอธิษฐานสิครับและพระเจ้าจะทำบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษในที่ที่ท่านอยู่พลังอย่างที่สองคือเสริมความเชื่อและเสริมกำลังเมื่อเราอธิษฐานรวมกันในภาพรวมเนี่ยมันจะเสริมความเชื่อบางทีถ้าเราอธิษฐานคนเดียวเนี่ยบางทีเป็นคริสเตียนปากหนักพออธิษฐานไปสักพักเริ่มอธิษฐานในใจไม่ค่อยขยับปากแล้วแต่พอมารวมกันปั๊บบางทีจังหวะเราจะหยุดมีคนนึงไปต่อจังหวะเราอยากจะ
แผ่วมีคนหนึ่งร้อนรนขึ้นมาเรารับพลังเหมือนกับน้ำเดือดอยู่ในหม้อเดียวกันตอนผมเป็นผู้เชื่อใหม่เมื่อ29ปีที่แล้วอ่ะผมมาโบสถ์ฟังคำเทศก็เคลียร์ความคิดได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อสงสัยหลายอย่างแต่จุดที่ทำให้ผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าก็คือพี่เลี้ยงพาผมมาในประชุมอธิษฐานโต้รุ่งของโบสถ์ผมเข้าร่วมการอธิษฐานโต้รุ่งผมก็ถามพี่เลี้ยงว่าพี่เขามีเรื่องอะไรให้พูดกันถึงเช้าเลยเหรอพี่ขอกันถึงเช้าเลยเหรอพี่แล้วเขากลับบ้านกันไหวเหรอแล้วเขาพูดตลอดทั้งคืนเลยเหรอพี่ดูเหมือนเป็นกลุ่มคนที่น่ากลัวมากเลยนะฮะพูดได้ทั้งคืนนะแต่เมื่อเข้าร่วมประชุมอธิษฐานโต้รุ่งเนี่ยผมสัมผัสถึงความตื่นเต้นน่ะคนมาแบบกระตือรือร้นตีสองยังตาใสตีสี่นี่กระโดดสูงกว่าสามทุ่มอีกแปลกใจมากกับความกระตือรือร้นของพี่น้องและผมก็เห็นคนที่เจ็บป่วยหายโรคน้องคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผมมาโบสถ์ขายาวไม่เท่ากันเขาเดินไปหน้าเวทีและรับการอธิษฐานเผื่อไอ้ขาที่สั้นกว่ามันจืดออกมาเราไม่เคยรู้เลยว่าน้องคนนี้ขาไม่เท่ากันเพราะว่าเขาต้องเสริมส้นรองเท้าไงปัจจุบันน้องคนนี้ยังเป็นคริสเตียนยังติดตามพระเจ้าเขากลับบ้านเขากลับไปเลาะส้นรองเท้าผมมารู้หลังจากคืนวันนั้นว่าเป็นน้องในมหาวิทยาลัยเดียวกับผมและมันทำให้ผมที่เคยเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสงสัยเนี่ยค่อยถูกเติมเต็มอ่ะบางเรื่องคำสอนก็ให้ความคิดแต่การอัศจรรย์ที่เราเห็นนะมันให้ภาพอ่ะและมันทำให้ความเชื่อกับกำลังเราถูกเสริมขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าใจการอธิษฐานครบ 100% หรอกเรายังไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดหรอกแต่เมื่อเรามารวมอธิษฐานด้วยกันเราเห็นคนอื่นอธิษฐานเห็นวิธีการที่หลายคนใช้มันทำให้เราค่อยๆประกอบภาพและเข้าใจเรื่องการอธิษฐานและเราเริ่มอธิษฐานเป็นมากขึ้นผ่านการดูคนอื่นในการอธิษฐานสาวกให้พระเยซูสอนในอธิษฐานพระเยซูก็อธิษฐานให้ดูไงการเรียนอธิษฐานไม่ใช่ฟังเทศอย่างเดียวแต่มันต้องมาเข้าร่วมกันในบรรยากาศของการอธิษฐานและมันจะเสริมกำลังกับความเชื่อเราให้มากขึ้นกว่าเดิม1โครินธ์14ข้อ26เปาโลบอกว่าเมื่อชุมนุมกันบางคนร้องเพลงบางคนมีคำสอนบางคนมีวิวรณ์บางคนพูดบางคนแปลภาษาแปลกแต่เราทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเจริญขึ้นเมื่อเราอธิษฐานด้วยกันเรากำลังเสริมสร้างซึ่งกันและกันพาผู้ที่เพิ่งรู้จักพระเจ้ามาร่วมประชุมอธิษฐานนำตัวของท่านเองมาร่วมประชุมอธิษฐานในโรมบทที่15ข้อ30ถึง31ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านร่วมอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยนะเปาโลขอให้พี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อเขาเพราะเขารู้ว่าการอธิษฐานเสริมกำลังเขาได้นะครับพี่น้องนึกถึงเวลานักปั่นจักรยานเคยเห็นนักปั่นจักรยานเนี่ยเขาไปเกาะกลุ่มกันใช่ไหมครับเขารวมกันแล้วเราก็เคยเห็นจักรยานบางคันล้มก็ไปกระแทกคันอื่นจนทำให้ล้มกันทั้งยวงเลยใช่ไหมถ้าการปั่นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเสี่ยงที่จะล้มทำไมเขาต้องปั่นอยู่ใกล้ๆกันครับเด็กๆทำไมเขาต้องปั่นใกล้ๆกันครับเหงาเขาปั่นใกล้ๆกันเพราะว่าการปั่นเกาะกลุ่มเนี่ยมันลดแรงปะทะของลมการปั่นเกาะกลุ่มทำให้เขาประหยัดแรง 25% แม้มันจะเสี่ยงกับการที่คันอื่นล้มมาชนเขาแต่มันเป็นวิธีการเดียวที่ทำให้เขาสามารถชนะการแข่งขันได้เมื่อเรามาอธิษฐานร่วมกันเนี่ยเรากำลังเกาะกลุ่มเรากำลังรับการเสริมแรงรับการปกป้องจากใครบางคนและเมื่ออธิษฐานร่วมกันเสร็จเราจะสัมผัสว่าเราตื่นเต้นเรามีกำลังในฝ่ายจิตวิญญาณนะพระเยซูจึงต้องการให้เราเป็นเหมือนฟืนที่มาสุมในกองไฟเดียวกันไม่ใช่แยกฟืนออกไปคนละอันแล้วก็ไปดับเอาที่บ้านของเราพลังอย่างที่3ของการอธิษฐานคือนำการปลดปล่อยและการเยียวยารักษาเมื่อคุณอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์พระเจ้าทรงปลดปล่อยจากภาระปัญหาพระเจ้าทรงรักษาคนที่เจ็บป่วยไข้การอธิษฐานจึงเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งใน2พงศาวดารบทที่7ข้อ14พระเจ้าบอกว่าถ้าประชากรของพระเจ้าทอมตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า
หันจากทางชั่วพระเจ้าจะฟังจะให้อภัยและจะรักษาแผ่นดินให้หายนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าเองโดยตรงอีกข้อหนึ่งครับยากอบบทที่5ข้อ16นะฮะบอกว่าให้สารภาพบาปต่อกันบางคนบอกว่าผมสารภาพบาปคนเดียวได้ไหมได้แต่ในยากอบบทที่5ก็บอกว่าเมื่อคุณทำผิดกับคนคุณก็ต้องสารภาพบาปกับเขาด้วยจงสารภาพบาปต่อกันต่อคนอื่นและอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านจะได้รับการรักษาโลกและคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมจะมีพลังที่ทำให้เกิดผลบางครั้งเมื่อคุณทำผิดคุณสารภาพบาปกับใครบางคนที่คุณทำผิดและขอให้เขาอธิษฐานเผื่อผมเชื่อว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการของการอันล็อกอะไรบางอย่างที่มันผูกติดอยู่กับเราบางเรื่องเราอธิษฐานขอพระเจ้าเอาออกจากใจเราหลายครั้งไม่ออกในความสัมพันธ์ที่มีปัญหากับใครบางคนปรับทัศนะของเราอย่างเดียวยังไม่พอปฏิการไปขอโทษสารภาพบาปและให้เขาอธิษฐานเผื่อเรามันอันล็อกบางสิ่งและยากอบบอกว่ามันจะทำให้เกิดการรักษาโลกและจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้เกิดผลขึ้นมานั่นคือพลังของการอธิษฐานภาพรวมและสี่สุดท้ายครับเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าและได้รับการตอบคำอธิษฐานอธิษฐานคนเดียวได้ยินเสียงพระเจ้าไหมครับได้พระเจ้าตอบไหมครับตอบนะฮะแต่การอธิษฐานเป็นภาพรวมชุมชนเนี่ยก็มีการบันทึกถึงการสำแดงที่ยิ่งใหญ่มากมายในพระคัมภีร์เช่นกันมีหลายครั้งในพระคัมภีร์ที่คนได้รับการสำแดงเมื่อมาอธิษฐานร่วมกันในลูกาบทที่9ข้อ28พระเยซูพาเปโตรยอห์นและยากอบขึ้นภูเขาให้พวกเขาไปอธิษฐานด้วยกันกับพระเยซูเมื่ออธิษฐานอยู่ที่นั่นพระเจ้าก็สำแดงให้เขาเห็นโมเสสกับเอลียามาปรากฏและได้เห็นพระเยซูเต็มด้วยพระสิริอย่างสง่างามเขาได้ยินถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระเยซูถึงการมรณะของพระองค์ที่ไม้กางเขนซึ่งเวลานั้นยังไม่เกิดขึ้นเขาจึงรู้ล่วงหน้าเปโตรรู้ล่วงหน้าแล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและเขาได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับพวกเขาด้วยหูเลยบอกว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ซึ่งเราเลือกสรรจงเชื่อฟังท่านเถิดนั่นเป็นประสบการณ์ที่เปโตรยอห์นและยากอบ3คนต่างได้รับประสบการณ์นั้นมันถึงทำให้เขามีการประชุมอธิษฐานต่อแม้ในวันที่พระเยซูจากไปแล้วก็ตามเพราะมันนำให้เกิดการสำแดงนำให้ได้รับการตอบในคำอธิษฐานผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องให้เราคาดหวังในการอธิษฐานร่วมกันรวมตัวในการอธิษฐานด้วยกันเสมอเมื่อท่านมีปัญหามีความทุกข์นอกใจอธิษฐานอยู่คนเดียวมาพบกับพี่น้องมารวมกันและเชื่อพระเจ้าว่า 2-3 คนรวมกันที่ไหนมี agreement หรือความเห็นพ้องพระบิดาจะทรงตอบคำอธิษฐานเมื่อ 2-3 คนประชุมกันที่ไหนพระเยซูจะอยู่กับเราทั้งหลายที่นั่นผมอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายท่านในโบสถ์ที่อุทิศตัวเพื่อการอธิษฐานเมื่อก่อนห้องอธิษฐานในโบสถ์เรามีคนนั่งอยู่5คน6คนสมัยอยู่ที่อาคาร KPN แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนกลุ่มนี้ที่ไม่อ่อนละอาใจและอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อเสมอตลอดเป็น10ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์มีคนอธิษฐานมากมายในวันศุกร์เว้นศุกร์มีคนเดินทางมาอธิษฐานที่นี่ตลอด40วันนี้ทุกเที่ยง45ถึงบ่ายโมงมีคนเข้าประชุมอธิษฐานทางซูมเป็นจำนวนมากทุกวันเสาร์มีคนอธิษฐานตั้งแต่เที่ยงคืนวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนวันเสาร์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบจะ3ปีแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและทำให้พระเจ้าทรงทำงานอย่างมากจริงอย่าให้ท่านท้อถอยหรืออ่อนลาใจเพราะในการอธิษฐานนั้นเป็นการอุทิศตัวและเมื่อเราได้อธิษฐานพระเจ้าทรงพอพระทัยและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทำกิจการตามพระสัญญาของพระองค์เองเอเมนไหมครับมีการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาหลายครั้งแต่การตื่นตัวครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกลุ่มอธิษฐานของคนแค่6คนเท่านั้นเองวันที่23กันยายนปี1857ผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจเรมายาแลนเฟียเขาเป็นนักธุรกิจ
และเชื่อเรื่องการอธิษฐานเขาก็เลยรวมเพื่อนที่ทำธุรกิจ6คนมาประชุมอธิษฐานด้วยกันเป็นครั้งแรกนัดกันสัปดาห์ละครั้งเราจะมาอธิษฐานขอพระเจ้าฟื้นฟู2สัปดาห์หลังอธิษฐานเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นตลาดหุ้นปั่นป่วนนักลงทุนเสียหายสภาพคล่องมีปัญหาบริษัทปิดตัวกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเดินหน้าต่อไปคือกลุ่มอธิษฐานกลุ่มนี้ได้มีการอธิษฐานทุกเที่ยงนะครับสัปดาห์ละครั้งและจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นในทุกครั้งหลังจากเริ่มต้นในเดือนกันยายนเมื่อถึงเดือนธันวาคมจาก6คนได้เพิ่มกลายเป็น 10,000 คนจากอธิษฐานสัปดาห์ละครั้งกลายเป็นอธิษฐานทุกวันนิวยอร์กนิวส์เพเปอร์ได้ลงข่าวการเติบโตของกลุ่มอธิษฐานจนกลายเป็นกระแสดังไปทั่วอเมริกาว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวและคนกำลังหิวกระหายเรื่องราวนี้กระจายไปเมืองต่างๆคลีฟแลนด์เซนต์หลุยส์ผู้คนในเมืองเหล่านั้นหลายพันคนรวมตัวที่โบสถ์กลางเมืองนับพันคนทุกวันเพื่ออธิษฐานและพระเจ้าเริ่มเคลื่อนคริสเตียนในอเมริกาให้ตื่นตัวฝ่ายวิญญาณมีบันทึกว่าทุกสัปดาห์จะมีคนบัพติศมาในน้ำใหม่ถึง 20,000 คนในทุกสัปดาห์มีความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณผู้คนกลับใจและโบสถ์ได้รับการฟื้นฟูบางคนในอเมริกาได้นำการฟื้นฟูของการอธิษฐานไปถึงอังกฤษอังกฤษเกิดการอธิษฐานรวมตัวกันในเมืองต่างๆบางเมืองในอังกฤษมีคนกลับใจมาเชื่อพระเจ้ากันทั้งเมืองพอคนเชื่อพระเจ้าและกลับใจจากบาปปรากฏว่าอาชญากรรมลดลงอย่างเป็นปรากฏการณ์จนต้องลดจำนวนตำรวจลงเนื่องจากตำรวจไม่มีงานทำหลายโบสถ์ไม่สามารถจัดประชุมในรอบนมัสการในตัวอาคารโบสถ์ได้เพราะผู้คนแห่เข้ามาโบสถ์เป็นจำนวนมากจนต้องจัดการประชุมนมัสการกลางแจ้งเพราะว่าตัวอาคารไม่เพียงพอสำหรับการบรรจุคนที่เข้ามานมัสการพระเจ้าการฟื้นฟูนี้ดำเนินไปและทำให้โลกในช่วงเวลานั้นได้กลับมาแสวงหาพระเจ้าคำถามที่สำคัญสำหรับเราวันนี้ก็คือประวัติศาสตร์นี้สามารถเกิดซ้ำในยุคเราได้อีกใช่ไหมครับมันสามารถจะเกิดซ้ำขึ้นได้อีกในประเทศของเราใช่ไหมครับมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของคน6คนที่อุทิศตัวเพื่อการอธิษฐานจริงๆและพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์วันนี้ขอให้เราได้อุทิศตัวทำสิ่งที่พระคัมภีร์วางไว้แล้วง่ายๆไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรมากแค่เรามารวมกันเพื่อพึ่งพาพระเจ้าเจเอ็ดวินออร์บอกว่าไม่มีการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในโลกซึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากการอธิษฐานอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เคยมีGreat Awakening ไม่เคยมี Spiritual Awakening หรือการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณครั้งไหนเลยเกิดขึ้นด้วยปราศจากการอธิษฐานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันแผ่นดินพระเจ้ามาด้วยมือมนุษย์ไม่ได้ครับเราจะขยายแผ่นดินพระเจ้าด้วยแรงมนุษย์ลำพังไม่ได้ครับถ้าพระเจ้าไม่สร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่เฝ้าอยู่ในนครแม้คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่างานรับใช้และการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนต้องออกมาจากการอธิษฐานขอให้เราร่วมกันอธิษฐานด้วยกันครับลองสงบใจของเราและใคร่ครวญถึงเสียงเรียกของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าได้เรียกท่านให้เริ่มต้นและทำสิ่งใดเริ่มต้นใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าส่วนตัวไปด้วยกันสิครับThank you.
ราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ปลุกเร้าใจเราสำหรับการเชื่อฟังหนึ่งสิ่งอย่างง่ายๆและไม่ซับซ้อนเลยคือการรวมกัน 2-3 คนขึ้นไปเพื่ออธิษฐานด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและด้วยการเห็นพ้องต้องกันให้การอธิษฐานแบบนี้ปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าต้องการจะสำแดงกับคริสตจักรกับโลกที่ยังไม่รู้จักพระเยซูขอพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวขอพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางทุกกลุ่มอธิษฐานฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้บ้านเรือนได้จับมือกันอธิษฐานขอให้ออฟฟิศสำนักงานได้จับมือร่วมกันอธิษฐานขอให้กลุ่มแคร์ได้จับมือร่วมกันในการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะเร้าจิตใจของเราด้วยคำอธิษฐานฮาเลลูยาทั้งโดยการนมัสการการสรรเสริญทั้งโดยการให้ถ้อยคำแห่งพระวจนะพระเจ้าในการศึกษาพระคัมภีร์การเตือนสติหนุนใจและการพึ่งพาพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขณะกำลังอธิษฐานอยู่นี้ผมอยากให้พี่น้องจับกลุ่มรวมกันนะครับ 2-3 คนลองจับกลุ่มรวมตัวกันในที่นั่งของท่านหันเก้าอี้เข้าหากันอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันเราจะเชื่อในพลังแห่งการอธิษฐานในภาพชุมชนถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกโดยนามของเราจะถ่อมตัวลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราทั้งหันเสียจากทางชั่วของเขาเราจะฟังจากสวรรค์จะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายผมอยากให้เราอธิษฐานอย่างแรกด้วยกันก่อนนะครับอธิษฐานสารภาพบาปของตัวเราอธิษฐานสารภาพบาปของตัวเราการละเมิดต่างๆสิ่งที่เราได้ออกนอกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่เป็นความไม่เชื่อฟังของเราต่อพระเจ้าและความดื้อดึงดื้อรั้นฝ่ายวิญญาณให้เราได้สารภาพและกลับใจจากบาปของเราเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดให้อภัยฮาเลลูยาฮาเลลูพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับทรงขอสารภาพบาปแห่งความดื้อรั้นความดื้อดึงขอสารภาพบาปแห่งการไม่เชื่อฟังและการไม่ได้ยำเกรงพระองค์ด้วยสุดหัวใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดชันสูตรในหัวใจสิ่งใดที่ขาดกำลังอยู่นั้นขอทรงโปรดช่วยครับพระองค์ที่จะมีกำลังในการเดินก้าวต่อไปได้วันนี้ครับพระองค์ขอกลับหลังหันและขอสารภาพบาปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดประทานกำลังและเรี่ยวแรงให้พระองค์เจ้าข้าครับพระองค์เสียใจที่ทำให้พระเยซูคริสต์ต้องเสียพระทัยขอสารภาพบาปกับพระองค์ขอกลับใจต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาผมอยากหนุนใจให้พี่น้องได้ทำสิ่งต่อไปคือการอธิษฐานสารภาพบาปแทนสังคมและชุมชนของเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดชำระสิ่งที่ไม่ถูกต้องความอธรรมความบาปสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมครอบครัวที่แตกสลายการคดโกงการมุสาความโลภการกดขี่ผู้ที่ยากไร้การเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอขอพระเจ้าชำระบาปในบ้านเมืองของเราเราอธิษฐานสารภาพบาปด้วยกันสิครับอธิษฐานขอพระเยซูเยียวยาให้ความสว่างของพระองค์เข้าไปชำระความมืดทั้งหมดฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานเผื่อมุมมืดของสังคมเราอธิษฐานเผื่อพื้นที่แห่งการล่วงประเวณีขอพระเจ้าชำระเสียอธิษฐานเผื่อสิ่งที่ผิดศีลผิดบาปอธิษฐานเผื่อการฆาตกรรมการลักขโมยอธิษฐานเผื่อความไม่ยำเกรงพระเจ้าอธิษฐานเผื่อบาปเป็นการไม่เชื่อขอพระเยซูโปรดชำระเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราอธิษฐานเผื่อขอพระเยซูโปรดให้อภัยกับความลืมล้ำการที่มีคนจำนวนมากถูกทอดทิ้งพระเยซูเจ้าความรักที่เยือกเย็นลง
เราขอสารภาพบาปทุกอย่างพระองค์เจ้าข้าการมีพระจอมปลอมอยู่ในหัวใจเราขอสารภาพบาปเรานั้นพระองค์เจ้าข้าแม้ในคริสเตียนเองก็ขอสารภาพบาปของพวกเราและขอสารภาพบาปของชนชาติของเราของชุมชนของเราขอพระเยซูโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนขอพระเยซูโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนด้วยเถิดพระองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาและผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานด้วยกันครับพระเยซูสัญญาบอกว่าถ้าประชากรของพระองค์จะถ่อมตัวลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าพระองค์และหันเสียจากทางชั่วพระองค์จะฟังจะทรงให้อภัยและจะทรงรักษาแผ่นดินให้หายเราอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราเผื่อสังคมของเราเผื่อโลกใบนี้ขอให้การเยียวยารักษาผืนแผ่นดินขอให้การเยียวยารักษาจิตวิญญาณคนขอให้การเยียวยารักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนได้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูพระเยซูขอให้เกิดการรักษาคนที่เจ็บป่วยด้านจิตใจคนที่ผิดหวังและหัวใจแตกสลายคนที่หดหู่และซึมเศร้าและหมดสิ้นความหวังในชีวิตพระเยซูครับพระองค์อธิษฐานขอการเยียวยารักษาให้เกิดขึ้นกับผู้คนเหล่านั้นเถิดพระบิดาพระองค์สัญญาไว้และครับพระองค์ไม่ได้ขอสิ่งที่เกินเลยกว่าคำสัญญาของพระองค์พระองค์สัญญาว่าจะรักษาให้หายพระเยซูเราขอให้หายดีเราขอให้เกิดการหายดีเราขอพระเยซูโปรดเยี่ยมเยียนพระองค์เจ้าข้าเสียงร้องทุกข์ที่เขาไม่รู้หาทางออกจากที่ไหนได้ขอพระเยซูให้มีแสงสว่างพระเจ้าไปในที่มืดเหล่านั้นขอการรักษาให้หายดีขออย่าให้เป็นแค่การประคองเอาไว้แต่ขอให้หายดีเถิดพระเยซูแล้วขอให้คริสตจักรตื่นตัวขึ้นขอให้คริสเตียนตื่นตัวขึ้นขอให้คนจำนวนมากมายได้พบความหวังของพระเยซูขอพระเยซูโปรดเมตตาขอพระเยซูอวยพรพระองค์เจ้าข้าเยี่ยมเยียนผู้ยากลำบากเยี่ยมเยียนผู้ทุกข์ใจปลดปล่อยเฉลยจากเรือนจำปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับปลดโซ่ตรวนพันธนาการปลดแอกของวิญญาณชั่วร้ายปลดปล่อยคนจากจิตใจที่ท้อแท้และถดถอยขอให้ความสว่างของพระเยซูฉายลงมาใช้ลงมามากขึ้นมากขึ้นทุกวันฮาเลลูยา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 ให้เราปรบมือกับพระเยซูให้เราปรบมือต้อนรับการฟื้นฟูของพระเยซูให้เราปรบมือขอการอวยพรของพระเยซูเริ่มต้นพูดสิ่งที่ดีออกมาสิครับเริ่มต้นในอธิษฐานพูดถึงพระพรพูดถึงสวัสดิภาพพูดถึงคำอวยพรออกมาจากนี้ไปพระพรแห่งสวัสดิภาพพระพรแห่งการเยียวยาการพลิกฟื้นฝ่ายจิตวิญญาณความหวังของพระเยซูจะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนมากมายพระเยซูครับลงขอสวัสดิภาพจงมีแด่บ้านเมืองนี้ครับลงขอการอวยพรจงมีแด่บ้านเมืองนี้ขอพระเยซูทรงโปรดเคลื่อนไหวขอทรงโปรดให้เกิดการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่โอ้พระเจ้าอย่าให้เราอ่อนระอาใจที่จะอธิษฐานต่อไปฮาเลลูยา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 ให้เรานมัสการด้วยกันครับนี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราอีกสักครั้งนึงนะครับนี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนโปรดทรงอวยพรทรงอวยพรประเทศไทยพระเยซูขอทรงอวยพรเราเชื่อในพระสัญญาของพระเยซูขอพระเยซูเปิดหัวใจคนให้เห็นความสว่างของพระเยซูพระเยซูครับพระองค์เชื่อพระองค์อยู่กับเราขอพระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนอธิษฐานเผื่อเครือญาติของเราสิครับอธิษฐานเผื่อเพื่อนบ้านของเราอธิษฐานเผื่อชุมชนรอบตัวเราอธิษฐานเผื่อชุมชนโซนลามินทราอธิษฐานเผื่อชุมชนในละแวกบ้านของเราอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราประเทศเพื่อนบ้านของเราและผู้คนบนโลกใบนี้จะหันมาหาพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างไปถึงคนไทยทุกคนให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนพระเยซูครับผมขอบคุณพระองค์ที่ทุกเรื่องที่ยากยากที่สุดมือของข้าพระองค์พงได้ให้วิธีที่สำคัญคือการเข้ามาร่วมกันจับมือกันอธิษฐานเมื่อข้าพระองค์เอื้อมมือไม่ถึงขอให้ข้าพระองค์ได้จับมือร่วมกันในการอธิษฐานและพระเจ้าจะทำสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงให้เกิดขึ้นจริงได้พระหัตถ์ของพระเจ้าไม่เคยสั้นเกินไปและพระกรรไกรของพระองค์ไม่เคยตึงพระองค์ฟังคำอธิษฐานของพวกเราทุกคนและพระสัญญาพระเจ้าถูกพิสูจน์แล้วเป็นจริงพระองค์จะกระทำทุกสิ่งให้สำเร็จข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ความหวังของข้าพระองค์ไม่เคยดับสนิทเลยพระเจ้าจะทรงกระทำทุกสิ่งให้สำเร็จขอพระเกียรติไปของพระเยซูแต่ผู้เดียวสืบไปเป็นนิจพี่น้องวางมือคนข้างอวยพรกันแล้วกันสิครับตลอดสัปดาห์ข้างหน้าขอพระเจ้าอวยพรกันแล้วกันให้เราเต็มล้นด้วยพระพรจากพระเจ้าให้ชีวิตได้รับสันติสุขความชื่นชมยินดีจิตวิญญาณได้รับการฟื้นฟูให้ตื่นตัวขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความร้อนรนเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายทุกเวลาเสมอพระองค์เจ้าครับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่ได้เข้ามาอธิษฐานขอให้คริสตจักรแห่งนี้มีกลิ่นของคำอธิษฐานมีกลิ่นของการอวยพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่น้องแต่ละคนส่วนตัวขอทรงอวยพรเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทูลขอเพราะทรงเป็นบิดาที่รักและประทานทุกสิ่งแก่ผู้ที่รักและแสวงหาพระองค์เราขอบคุณพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ